ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสบายดีสบายดีตอนเช้าครับผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาเมื่อนี้เป็นวันศุกร์ที่9เดือน7ปี2021ตอนนี้อยู่ที่เวลา6โมง5นาทีท่านผู้ชมอากาศเมื่อนี้สม16องศาท่านผู้ชมสม16องศาก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสู่ท่านฟังเนาะก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายข้าพเจ้าก็เช่นกันก็ในความยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบท่านผู้ชมอีกในตอนเช้าวันนี้ก็ถือว่ายังอยู่ดีไม่แห้งครับผู้ชมตามเคยท่านผู้ชมวันนี้ก็จะได้ลมท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องจำนวนผู้ติดพยาธิโควิดอยู่ที่แคนาดาเกเบกทั่วโลกแล้วก็ไปรวมอยู่ที่ประเทศลาวเพราะว่าจำนวนมันเปลี่ยนไปแต่ละมือเพื่อจะกว่าได้นำมาเล่าสู่ท่านฟังเรื่องที่สองที่ข้าพเจ้าจะว่านะเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเก้าสิมาเนี่ยอันนี้มันสาธารณสุขเพิ่นออกมาว่าแล้วอีกเรื่องนึงก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการระบาดของพยาธิโควิดเนี่ยแหละท่านผู้ชมมันก็แปลกแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงมันมีเมืองน้อยๆเมืองหนึ่งของอเมริกาแต่ว่าจะเข้าไปเมืองนี่เนี่ยต้องผ่านแคนาดาเข้าไปเพราะว่าภูมิภาคทางอื่นนอกจากทางเหนือเมืองน้อยๆที่ว่าแต่ก่อนน่ะคึกคักแต่พอมาฮอดปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวก็บ่ไปแล้วก็ชายแดนก็ถูกปิดอีกก็เลยบ่มีทางเข้าไปเบื้องนั้นกันว่ามันอยู่ใส่เนาะท่านผู้ชมเซ็นเคยท่านผู้ชมหน้านี้มันข้อมูลของรัฐบาลเควเบกมาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ทั่วแคนาดาเควเบกฮอดอยู่ที่ 375,429 คนและ24ชั่วโมงผ่านมานี่มีผู้ติดเพิ่ม64คนและปัจจุบันนี้ที่ว่ากำลังติดอยู่หั่นเลย716คนทั่วแคนาดาเควเบกฮอดและที่นอนห้องหมอหั่นมี101คนในจำนวนนี้อยู่ในห้อง ICU 23คนเริ่มจะมีพยาธินี้มาก็มีผู้เสียชีวิตไป 11,239 คนอันนี้มันอยู่ในเควเบกเฮาแล้วก็ผ่านมา24ชั่วโมงก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก10คนครับผู้ชมก็ประมาณนั้นเนาะบัดนี้ครับไปเบิ่งอยู่ที่แคนาดาสำหรับประเทศแคนาดานี่มาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 1,419,196 คนมีผู้ที่ว่าเสียไปแล้วที่ 1,387,265 คนปัจจุบันนี้ที่ติดอยู่สัมพันธ์แมนตัวนี้ครับผู้ชมอยู่ที่ 5,526 คนอันนี้เป็นทั่วประเทศแคนาดาวันนี้เขาไปเบิ่งทั่วโลกหน่อยหนึ่งครับทั่วโลกคณะว่าเบิ่งก็เซ็นเคยเนาะเป็น World Index ปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ที่186,433,372คนแต่ว่าที่กำลังติดอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่ที่11,850,419คนเริ่มแต่มีพยาธิมาก็มีผู้เสียชีวิตไป4,028,612คนวันนี้ไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวประเทศลาวนี่มื้อนี้ Facebook ของลาวสตาร์เพิ่นบ่ได้อัปเดตเนาะครับเจ้าก็เลยขอเนี่ยแชร์ของลาวยูสเรดิโอก็เพิ่นก็บอกผู้ติดสะสมทั้งหมดมาฮอดปัจจุบันอยู่ที่ 2,537 คนแต่อยู่ในจำนวนนี้มีผู้ติดใหม่เนาะท่านผู้ชมอยู่ที่ประเทศลาวนั้น68คนจำนวนผู้ติดใหม่นี่เพิ่มขึ้นทุกมื้อครับในจำนวน68คนนี่อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์7คนเนี่ยมันก็บอกว่านำเข้าก็คือมาจากต่างประเทศแขวงเวียงจันทน์ท่าน1คนอันนี้มันติดจากสุมสนแขวงขมวน1คนอันนี้ก็นำเข้าสวรรคเขต40คนอันนี้ก็นำเข้าจากต่างประเทศจำปาสัก19คนอันนี้ก็มานำเข้าจากต่างประเทศเช่นกันน่าเป็นห่วงท่านผู้ชมเพราะประเทศลาวครับจำนวนประชากรเขาก็บ่ได้หลายเนาะคำว่าติดสะสมหมด 2,537 คนนี่ก็ถือว่าหลายสมควรแล้วก็ประมาณนั้นครับผู้ชมวันนี้กลับมาเบิ่งที่ประเทศแคนาดาในจำนวนประชากรที่ได้รับการซักวัคซีนไปแล้วทั้ง2เข็มเนาะถ้าอยู่ที่41,286,798 โดสเพราะว่าในจำนวนนี้นี่บางคนก็ได้รับไปแล้ว2โดสคาดสิว่ากันยังบ่ทันได้ครบ 75% เทือจำนวนผู้ที่ว่าได้สัก2โดสขึ้นไปอันนี้ยังถือว่าต่ำอยู่เนาะ41ล้านเนี่ยลาแขวงเกเบกเฮาหั่นที่ว่าสักไปแล้วหั่น9,079,510โดสนะท่านผู้ชมก
ครับจำนวนคนเนี่ยนะเป็นจำนวนโดสเพราะว่าผู้หนึ่งท่านต้องได้สักสองโดสอีกเรื่องหนึ่งถ้าสมมติอยากจะลงสุธานฟังนั่นก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตเนาะเพราะว่าพวกเขาก็คอยกันมาว่าจะมีข่าวอะไรเมื่อวานนี้ตามสำนักข่าว CBC รายงานไปเมื่อวานในว่าตามการแถลงของท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขเมื่อวานนี้ก็คือท่านคริสเตียนจูบีเนาะเพิ่นก็บอกว่าวัคซีนพาสปอร์ตจะมีผลบังคับใช้ในเดือน9ก็คือเดือนเซปเทมเบอร์การให้บริการที่บ่จำเป็นที่ว่าที่เฮาฮู้นั่นมัน non essential serviceการให้บริการที่ปัจจุบันตัวอย่างก็เป็นอยู่ในบาร์ในผู้ที่บอสักวัคซีน2เข็มอาจจะถูกปฏิเสธในการเข้าใช้บริการครับสมตัวอย่างในบาร์ในจิมเนาะท่านนี้อันนี้เขาเรียกว่า non essential service บาร์หรือว่าจิมเมียต่างๆพวกนี้งานชุมนุมเฟสติวัลต่างๆถ้ายังมีการระบาดของพยาธิโควิดนี่อยู่ครับสมแทนที่เพิ่นจะปิดสถานที่เหล่านั้นครับเพื่อจะเปิดอยู่แต่ว่าผู้ที่จะเข้าไปต้องแสดงวัคซีนพาสปอร์ตก็คือผู้ที่สักวัคซีนครบ2เข็มแล้ววัคซีนพาสปอร์ตจะใช้ก็ต่อเมื่อประชากรของเควเบคเขาได้สักวัคซีนครบ2เข็มกันหมดก่อนคาดว่าจะแม่นเดือน9หรือเดือนสิงหาคมนี้เนาะซึ่งปัจจุบันนี้เพิ่นก็ระดมให้ประชากรไปสักวัคซีนเพื่อจะให้ได้ตามคาดหมายนั้นถ้าจะนำวัคซีนพาสปอร์ตมาใช้ในปัจจุบันนี้ก็เป็นคำว่ายังบ่ยุติธรรมเถื่อสำหรับผู้ที่ยังบ่ทันได้มีโอกาสไปซักให้ได้สองเข็มคือดังที่ว่ามาเนาะสภาพตัวจริงมันยังยืดให้พวกเขาเห็นนะว่าปัจจุบันนี้ 95% ของผู้ติดพยาธิโควิดใหม่นี่นะเป็นผู้ที่ว่าบ่ได้ซักวัคซีนมาหรือซักมาก็มีแต่เข็มเดียวท่านผู้ชมเพราะฉะนั้น 95% นี่เป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์สูงในจำนวนผู้ติดพยาธิโควิดใหม่แม้นพวกที่บ่ได้ซักวัคซีนแล้วก็ซักก็ซักเข็มเดียวอันนี้เอาไปเบิ่งข่าวมันนี่ประกอบเนาะเพิ่นก็ว่า Quebec may use vaccine passport this fall shut out those not fully vaccinated from bar gym festival ก็บอกแจ้งครับสมมุติว่าพวกที่ว่าบ่ได้ซักวัคซีนแล้วก็บ่ได้นะวัคซีน passport แล้วก็อาจจะถูกปฏิเสธในการเข้าไปอับใส่บริการอยู่ในบาร์ในจิมหรือว่าไปหัวงานเฟสติวัลอย่างต่างๆนี่เนาะอันนี้เป็นข่าวออกมาเป็นการแถลงข่าวของท่านคริสเตียนจูบีคืออีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมมันก็แปลกเนาะแต่ว่ามันเป็นความจริงเพราะฉะนั้นครับจะเก็บมาเล่าสุท่านฟังเมืองน้อยๆเมืองหนึ่งเนาะที่มีความสวยงามครับท่านผู้ชมตั้งอยู่แหลมที่ยืนออกไปในทะเลที่ขึ้นกับรัฐวอชิงตันของสหรัฐอเมริกาเนาะที่มีชื่อว่าเมืองหรือว่าแหลมPoint Roberts ในรัฐวอชิงตันถูกตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่ของประเทศอเมริกาแต่เป็นแผ่นดินพัดติดกับดินแดนของเมืองแวนคูเวอร์ BC นอร์บริทิชโคลัมเบียของประเทศแคนาดาดินแดนตอนนี้ถูกแบ่งในปี1846ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างอังกฤษกับอเมริกาคนในชุมชนนี้แทบว่าเกือบทุกอย่างขึ้นอยู่กับประเทศแคนาดาจะเป็นตลาดเป็นแพทย์หมอตลอดการใช้ชีวิตประจำวันแทบจะว่าแยกจากกันบ่ได้ท่านผู้ชมประชาชนไปมาหาสู่คาบเขตแดนไปมาหากันทุกมือทุกแทบจะบ่มีการแบ่งแยกตกมาในยุคของสมัยโควิดระบาดนี่แล้วก็ชายแดนถูกปิดทุกอย่างได้เปลี่ยนไปญาติพี่น้องได้ถูกจำกัดการพบพ่อการชีวิตการเป็นอยู่ตกต่ำธุรกิจค้าขายยุดสงัดท่านผู้ชมเพราะลูกค้าส่วนใหญ่แม่นไปจากฝากแคนาดาก็คือไปจากเมืองแวนคูเวอร์ปัจจุบันยังเงียบเหงาในมือวันสาธารณรัฐอเมริกาที่ผ่านมาคือวันที่4เดือน7เนาะ 4th of July ที่ผ่านมาประชาชนจำนวนหนึ่งได้พากันไปประท้วงอยู่ที่ชายแดนเขตต่อแดนเนาะรวมกับเพื่อนพี่น้องทางฝ่ายแคนาดาพากันไปยืนอยู่คนละฝากเขตแล้วก็จับมือกันเพื่อแสดงให้ทางการได้เห็นว่าเขาเจ้าอยากให้เปิดชายแดนเต็มทีไปเบิ่งประกอบท่านผู้ชมครับเจ้านำรูปนี้มาให้ท่านเบิ่งก็เป็นแผนที่นะท่านผู้ชมอยู่ทางเทิงนี่เป็นแคนาดาอยู่ทางลุงนี่เป็นอเมริกาเป็นรัฐวอชิงตันทางเทิงนี่เป็นแขวงบริทิชโคลัมเบียเมืองแวนคูเวอร์อยู่นี่เขตน้อยสีเหลืองนี่ท่านผู้ชมเป็นเขตที่ว่าเป็นเมืองของอเมริกาที่เอิ้นว่า Point Roberts นี่เนาะอันนี้ท่านจะเห็นเขตชายแดนระหว่างอเมริกาแคนาดาบังเอิญเขตชายแดนมันไปตัดเอาแหลมนี่ปลายนี่เพราะว่าทางเข้าก็มีแต่ทางเดียวทางคือผ่านแคนาดาเขาพวกวอชิงตันก็เป็นอยู่ด้านลูกพีเจ้าก็ไม่เข้าใจว่าเพื่อนแบ่งกันจังไรก็เลยว่ามีเรื่องมาเล่าให้ท่านฟังเนาะก็เป็นเมืองน้อยๆเนาะที่วันยืนออกไปในกลางทะเลแล้วก็
ธรรมดาแล้วก็มีผู้คนนักท่องเที่ยวหลายเนาะเพราะมันเป็นวัดตากอากาศปัจจุบันนี้ก็เงียบเหงาเป็นข่าวของ CBC ทำส้มนี่ก็เป็นเมื่อวันที่4กรกฎาคมผ่านให้พวกเพิ่นว่าว่า enough พอแล้ว open the border now เปิดด่านให้พวกค่อยสักเราอยากไปมาหากันเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวที่วันยกมาให้ท่านดูก็เป็นเมืองที่สวยงามท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมมาในคลิปรายการสัปดาห์นี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงเนาะก็ขอขอบใจหลายๆที่ติดตามรับชมตลอดมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด follow เนาะแล้วก็อยู่ใน YouTube ก็อยู่ที่สมพรสมบัติแก้วก็มีรายการคลิปของข้าพเจ้าผ่านมาโทรทัศน์รูกูก็อยู่ในเครือข่ายของเราทีวีแคนาดาท่านก็สามารถไปติดตามได้คือกันสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยรักษาสุขภาพเนาะขอขอบใจความเมตตาเป็น